ดู YouTube ยังไงให้ประหยัดเน็ตคุยเพื่อเรื่องไอทีบายฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสเดี๋ยวนี้นะคะมีคลิป YouTube ให้เราเลือกดูเยอะมากหลายคนก็ดูเพลินๆไปนั่งรถไฟฟ้าเอ่ยกินข้าวเอ่ยรู้ตัวอีกทีอ้าวทำไมมันแบบหมุนตึ๊ดๆๆๆโหลดช้าเน็ตติด FUP ไปซะแล้วนะคะดังนั้นวันนี้สำหรับคอ YouTube เพื่อจะมาไขข้อข้องใจกันค่ะว่าการดู YouTube 1ครั้งเนี่ยเราเสียอินเทอร์เน็ตไปเท่าไหร่และมีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้เราประหยัดเน็ตได้โดยปกติแล้วนะคะเวลาเราดู YouTube เนี่ยความคมชัดเวลาดูผ่าน 4G ในสมาร์ทโฟนเขาจะตั้งไว้ที่ 480p ค่ะซึ่งปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตในความคมชัด 480p เนี่ยจะอยู่ที่4เมกะไบต์ต่อ1นาทีซึ่งถ้าเราดูซีรีส์ยาวติดต่อกันสัก2ชั่วโมงนั่นก็เท่ากับว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตไปแล้ว480เมกะไบต์หรือว่าเกือบครึ่งกิกไปแล้วนะคะซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ค่ะ 480p เนี่ยคือเป็นความคมชัดที่ต่ำกว่า HD นะคะหลายคนเสพติดความคมชัดนะคะเลยตั้งไว้ที่การรับชมความคมชัดสูงสุดซึ่ง Full HD เนี่ยมันอยู่ที่ 1080p ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วล่ะก็อินเทอร์เน็ตที่เราจะต้องเสียไปกับการดู Full HD คือ 12.4 เมกต่อ1นาทีถ้าดูซีรีส์ไปสัก2ชั่วโมงนะคะอินเทอร์เน็ตของเราก็จะหายไปเกือบ 1.5 กิกเป็นแบบนี้บ่อยๆนะคะเน็ตไม่เหลือถึงสิ้นเดือนแน่ๆเลยค่ะดังนั้นวันนี้ค่ะเฟื่องจะมาบอกวิธีประหยัดอินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆให้เราดู YouTube เพลินๆแบบเน็ตไม่รั่วค่ะวิธีที่1เข้าไปที่แอป YouTube เลือกตั้งค่าทั่วไปเปิดใช้งานโหมดจัดการข้อมูลมือถือค่ะโดยโหมดนี้นะคะเขาจะช่วยป้องกันไม่ให้วิดีโอที่เราเล่นเนี่ยมีความชัดระดับ HD ถ้าเราไม่ได้ต่อ Wi-Fi ซึ่งความคมชัดแบบนี้นะคะซึ่งถ้าสมมติเราเผลอเล่นแบบ HD ไปแล้วเนี่ยรับรองว่ากินเน็ตไม่ต่างจากการโดนปล้นเลยล่ะค่ะวิธีที่2เป็นเคล็ดลับเฉพาะสำหรับชาว Android ค่ะโดยเราใช้ Google Chrome วิธีการคล้ายกันค่ะเข้าไปที่ตั้งค่าด้านล่างนะคะจะมีโหมดโปรแกรมประหยัดอินเทอร์เน็ตแค่นี้ก็ช่วยให้เราดู YouTube แบบเซฟ 4G ของเราไปได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะวิธีที่3ประหยัดสุดๆต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนไม่เสียเน็ตเลยแม้แต่นิดเดียวก็ดาวน์โหลดไว้ตั้งแต่ที่บ้านโดยใช้ Wi-Fi สิคะวิธีการคือ 1. ต่อ Wi-Fi จากนั้นเข้าแอป YouTube แล้วก็เลือกบันทึกวิดีโอที่เราต้องการเท่านี้วิดีโอของเราก็จะถูกเซฟเข้ามาอยู่ในมือถือและสามารถดูแบบออฟไลน์ไม่ต้องต่อเน็ตได้แล้วล่ะค่ะประหยัดสุดๆไปเลยวิธีสุดท้ายนะคะในกรณีที่เราเผลอดูไปแล้วแล้วก็อุ๊ยมันชัดมากเลยนึกถึงสิ่งที่เฟื่องบอกไว้ได้ว่าฉันจะต้องเน็ตรั่วแน่ๆสามารถกดไปที่จุด3จุดค่ะเพื่อเลือกระดับความคมชัดได้ซึ่งความคมชัดที่ยังพอดูได้แต่ว่าประหยัดเน็ตก็แนะนำอยู่ที่ 240p นะคะอันนี้ก็จะกินเน็ตอยู่ที่ 1.6 เมกต่อนาทีเท่านั้นเองประหยัดเน็ตแล้วก็แลกมากับความแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ดังนั้นวิธีที่ชอบที่สุดก็คือดาวน์โหลดออฟไลน์แบบใช้ Wi-Fi มาก่อนนั่นเองดีสุดค่ะเป็นไงคะดูแล้วนั่งคำนวณเน็ตกันใหญ่เลยใช่ไหมว่าเดือนนี้เหลือเท่าไหร่ยังไงก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ตามกันดูนะคะส่วนใครนะคะอยากรู้เรื่องไอทีอะไรมีทริคอะไรอยากจะให้ไปหามาให้หน่อยคอมเมนต์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวเฟื่องและทีมงานนะคะจะรวบรวมข้อมูลแล้วนำมาเป็นคอนเทนต์ดีๆต่อไปเรื่อยๆให้ได้รับชมกันนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อให้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่นะคะกด See First ใน Facebook แล้วก็กดสั่นกระดิ่งจริงๆใน YouTube ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกันค่ะไปแล้วค่ะเจอกันบ๊ายบายคุยเฟื่องเรื่องไอที by ฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัส